งนี้แหละที่ดังกระหึ่มและเปิดตัวเปิดใจเปิดเขาทั้งหมดทั้งมวลเห็นไส้เห็นพุงทั้งหมดแล้วครับคือเพลงนี้ต้องทนหน่อยน้องอย่าแค่สายตาคนมองอย่ามองเมื่อยามแพ้พ่ายสาวเสียงพิ้นจินตลาพุ่นลาบเกษตรวิสัยร้อยเอสบ้านมันก็เลยเป็นเพลงที่แบบน่ารักของเขาเอกลักษณ์เขาได้น้ำเสียงจะคล้ายๆพี่พรศักดิ์สองเสียงเขาทุ่งแฝดกลืมเพื่อนปุ๊กกระหึ่มลืมการผ่านมาสนับสนุนโดยทิพยประกันภัยโทร1736แอร์เอเชียใครๆก็บินได้ฮาตาริสายลมแห่งความสุขน้ำพริกลูกทุ่งเงินล้านกินกับอะไรก็อร้อยอร่อยสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการลูกทุ่งวันวานครับผมยิ่งยงยอดบัวงามครับผมดร.โอพันธวีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ยิ่งยงครับผมครับผมก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการลูกทุ่งวันวานเช่นเคยนะครับอาทิตย์นี้ก็มีความสนุกสนานกับศิลปินหลากหลายท่านเหมือนเดิมนะฮะครับเรานำเสนอเพลงลูกทุ่งไปในหลายๆรายการที่ผ่านมานะครับเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วแต่ในบริบทของวิทยุเนี่ยมีมานานใช่นะครับตั้งแต่รายการวิทยุยังเป็นรายการที่จัดเดียวๆลูกทุ่งรักข้างใจอะไรต่างๆจนกระทั่งพี่วิทยาดึงเข้ามาทั้งระบบ24ชั่วโมงในกรุงเทพมหานครครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับเพราะว่ามันเอาเข้ามาในเมืองหลวงได้เนี่ยไม่ใช่ถ้าไม่รวยจริงทำไม่ได้หรอกว้าวครับถ้าไม่รวยจริงทำไม่ได้ถ้าไม่ใครจะมาเช่าวิทยุ24ชั่วโมงเราเช่าแค่ชั่วโมงก็แย่แล้วนะแต่อาศัยความดังของลูกทุ่งตอนนั้นกำลังเป็นลูกทุ่งยุคทองด้วยเนาะวันนี้เราก็จะมาพูดถึงศิลปินที่ตอนนี้เขาเรียกว่าเป็นเจ้าสัวไปแล้วนะครับแล้วก็ร้องเพลงก็เหมือนจะว่าเป็นร้องเพลงเป็นเหมือนอะไรนะเขาเรียกว่ามันไม่ใช่อาชีพแล้วครับเป็นงานอดิเรกงานอดิเรกไปแล้วงานอดิเรกจริงก็คืออยู่ตามสวนทำอาหารทำโน่นนี่นั่นครับเออแต่เพลงนี้ก็เป็นที่มาของร้านอาหารที่พี่เขาทำเองด้วยใจนี่แหละเพลงนี้แฟนคลับเขาอยากได้ชื่อนี้เป็นร้านอาหารของเขาเพลงนี้แหละที่ดังกระหึ่มและเปิดตัวเปิดใจเปิดเขาทั้งหมดทั้งมวลเห็นไส้เห็นพุงทั้งหมดแล้วครับคือเพลงนี้ผมเชื่อว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่พี่ยิ่งยงก็ร้องได้ดีอีกเพลงนึงใช่ครับนะครับพี่ยิ่งยงลองสักหน่อยได้ไหมครับผมเป็นแฟนคนจนต้องทนหน่อยน้องพี่นี้ไม่มีเงินทองมารองรับความลำบากเดี๋ยวไม้ก็จะว่าเอา สุดยอดมากเลยนะครับเพราะว่าเสียงพี่ยิ่งยงนี่ด้วยไมโครโฟนขนาดเดียวกันกำลังเสียงเนี่ยดังมากกว่า80เดซิเบลเสียงไมค์กับเสียงผมเนี่ยน่าจะพาวเวอร์น่าจะพอๆกันเลยนะใช่ไหมครับใช่ครับพี่ไมค์ก็ขนาดนี้เหรอครับเสียงเขาใหญ่เสียงเขาดังเหมือนกันเลยนะครับถ้าลูกตุ้ง FM จัดกิจกรรมทีไรนะครับพี่ไมค์พี่รมพรจะมาใช่แล้วมาก่อนชาวบ้านเขาด้วยนะครับมาร้องเพลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งเทศกาลปีใหม่บ้างงานสงกรานต์สงการเขาเรียกว่าคนรักษาเวลาทำไมเขาถึงยืนหยัดอยู่ได้ทุกวันนี้เพราะเขาตรงต่อเวลาครับเขาตรงต่อหน้าที่แล้วก็เป็นอะไรที่ทำให้ทุกคนรู้สึกรักเวลาเรียกเขามาทำงานด้วยเนี่ยทุกคนก็จะบอกถ้าเรียกไม้มาโอ้ยสบายไม่ต้องห่วงเขามาตรงเวลาเราไม่ต้องกังวลไม่ต้องโทรตามนี่คือความเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของความน่าจะเป็นของศิลปินลูกทุ่งใช่ไหมใช่ครับมันต้องมีความผมก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันเพราะอะไรเพราะว่าบางทีเราไปก่อนดีกว่าครับดีกว่าให้เราไปรอ10คนดีกว่า10คนมารอเราคนเดียวครับนี่คือสิ่งที่ไม้พิรมพรมีอยู่ครับ wow. อ้าวเราไปฟังเพลงเพราะๆจากศิลปินไม้พิรมพรครับในเพลงย่าใจคนจนครับเป็นแฟนคนจนต้องทนหน่อยน้องพี่นี้ไม่มีเงินทองมารองรับความลำบากในแต่ละวันพี่นั้นต้องทำงานหนักถ้าไม่มีใจรักใครหนอจะร่วมทางได้ปัญหามากมายถ้าใจอ่อนล้าทั้งไม่
ตนาแต่ปัญหาก็มาจนได้ที่อยากให้น้องช่วยมองด้วยความเห็นใจปัสสักจะมีเท่าใดขอใจเรายิ้มให้กันลำบากยากเห็นเช้าเย็นขอให้เห็นหน้าเมื่อเจอปัญหาน้องอย่าตัดสายสัมพันธ์อยู่เป็นแรงใจเติมไฟให้กันและกันเพียงเรามีเราเท่านั้นสร้างฝันให้สมดังฝันเป็นแฟนคนจนต้องทนหน่อยน้องอย่าแค่สายตาคนมองอย่ามองเมื่อยามแพ้พ่ายอย่าเพิ่งด่วนลาเมื่อเจอปัญหาใดยืนเคียงเพื่อคอยให้เป็นยาชูใจคนจนกดไลค์กดแชร์ Subscribeวิทยาสุภพรโอภาส Official โอ้สุดยอดมากเลยครับยาใจคนจนพลังพาวเวอร์เป็นไงพลังสุดยอดเหมือนพี่ยิ่งยงเลยเออมันคือสูสีสูสีนะครับเพราะว่านี่คือไมค์พิรมพรออกเสียงได้เต็มมากเอกลักษณ์เลยนะครับแล้วก็ได้อารมณ์ทุกประโยคทุกคำแต่เวลาไมค์เขาร้องเพลงเนี่ยคนจะเขาเรียกว่ามาก๊อปปี้เยอะมากใช่ก๊อปปี้เสียงได้เยอะมากแต่ของพี่ทำไมไม่มีมีน้อยอ่ะไม่เหมือนเลยก๊อปปี้ของพี่ยิ่งยงเขาก๊อปปี้ท่าทางเขาไม่ค่อยก๊อปปี้เสียงเพราะมันไม่มีใครทำเสียงได้เหมือนพี่ยิ่งยงเพราะพี่ยิ่งยงเป็นการทำเสียงที่เป็นเอกลักษณ์พอฟังที่ไหนคือนี่คือยิ่งยงยอดบัวงามดร.รู้ไหมว่าในช่วงที่พี่วิทยาจัดรายการลูกทุ่ง FM เนี่ยแกไม่ได้เปิดเฉพาะลูกทุ่งอย่างเดียวใช่แกจะเปิดทั้งหมอลำครับนะฮะลูกทุ่งหมอลำผสมผสานแล้วในยุ่งในยุคนั้นเนี่ยต้องบอกว่าหมอลำจินตลาในเฟื่องมากใช่สาวเสียงพินจินตลาพูดลาบเกษตรวิสัยร้อยเอสบ้านพงศ์สิริพรอภัยพงศ์เฟื่องมากใช่นะครับนั่นคือสิ่งที่จะทำให้ศิลปินใหม่ๆเกิดขึ้นมาเยอะแยะมากมายนะครับศิลปินที่เกิดขึ้นมาแต่ละคนแต่ละท่านเนี่ยจะต้องมาแต่งตัวเหมือนจินตลาแต่งตัวเหมือนสิริพรใช่เพราะอะไรเพราะเป็นหมอลำเหมือนกันครับดังนั้นอย่างศิลปินคนนี้เสียงก็เพราะหน้าตาก็สวยแต่งตัวก็แบบดูอลังการมากเลยครับแฟนๆคงจะลืมเธอไปหรือเปล่าเพราะผู้หญิงคนนี้เป็นผู้หญิงที่มีน้ำเสียงที่เพราะมากนะครับผมเขาเธอชื่อว่าดอกฟ้าเพชรภูผ่านนี่เห็นไหมครับชื่อเพราะด้วยชื่อเพราะแล้วก็เสียงเพราะหน้าตาดีด้วยนะครับเพลงนี้ก็เป็นเพลงที่ดังมากนะครับเป็นเพลงขึ้นชื่อเวลาขอมาก็ขออันนี้แนเดอร์ขอเพลงทรงข้าวจะบ่าวล่อแนเดอร์ดร.โอเดอร์นี่แหละดร.โอจะรู้เลยว่าเวลาจัดรายการจะรู้ว่าดอกฟ้าภูพานตอนนั้นกำลังเพชรภูพานกำลังดังดอกฟ้าเพชรภูพานเพลงอย่างทรงข้าวจะบ่าวล่อเคยตั้งเพลงไปให้เจ้าแล้วว่าต้องเพลงอื่นเด้อขี้ขาดเปลี่ยนไหมแล้ววันนี้นะครับเราจะให้ฟังเพลงดอกฟ้าเพชรภูพานครับยังไม่พอครับเรายังมีเขาเรียกว่าเรียกรุ่นแม่เหรอครับรุ่นแม่แล้วล่ะแม่เลยเหรอแม่ในน้ำเสียงในต้นฉบับเลยนะครับนั่นคือจินตลาพูนลาบครับสาวเสียงพิ้นจินตลาพูนลาบกับผลงานเพลงรักสลายดอกฝ่ายบานงานผมมาไปฟังต้นฉบับดีกว่าสัมภาษณ์แน่นไปติดตามเลยครับแฟนจีบน้องมาการงอลามไปI'm not afraid to die.
การผ่านมากดไลค์กดแชร์ Subscribe วิทยาสุภพรโอภาส Official โอ้โหสุดยอดมากเลยดูท่าทางก็ใช่แล้วบนเวทีอย่างนี้เลยครับอันนี้ไม่ได้เรียนแบบน้องจินนะครับไม่ใช่เรียนแบบครับอันนี้คือเราเล่นตลกกันนะคะน้องจินไม่ได้บูลลี่น้องนะครับน้องเป็นคนที่เหมาะที่เราพวกเราจะต้องเรียนแบบเพราะอะไรเพราะเขาดังมากดังมากแล้วก็มีเสียงที่เป็นเอกลักษณ์เสียงที่เป็นเอกลักษณ์ทรงผมที่เป็นเอกลักษณ์สาวมารินวันนี้ต้องโดนน้ำตาเนี่ยเขาจะร้องแบบนี้สาวมารินมื้อนี้กินน้ำตาถ้าไปร้องเพลงประกวดเนี่ยผมว่าไม่เข้ารอบหรอกแต่ละคำก็จะมีก็เป็นเอกลักษณ์เขานะถูกต้องครับนะครับอันนี้คือศิลปินจินตลาแล้วก็ดอกฟ้าเพชรภูผ่านผ่านไปนะครับผมเรามีความเชื่อมโยงของวัฒนธรรมที่อยู่ในเนื้อเพลงนะครับนั่นก็คือเรื่องของเทศกาลดอกฝ้ายบานที่เมืองเลยนะครับก็ขึ้นไปตรงนั้นสังเกตเพลงลูกทุ่งแต่ละเพลงก็จะมีเนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตในนั้นด้วยอย่างของพี่ยิ่งยงก็จะมีพวกอย่างดาราศิลปินอยู่ในนั้นด้วยบางทีเราฟังเพลงเอ้ารู้ว่ายุคไหนเลยผมเป็นนักร้องเกาหลีครับผมพูดถึงเมื่อกี้ในช่วงที่ผ่านมาเราพูดถึงเสียงที่เป็นก๊อปปี้ครับคนต่อไปนี้ก็จะเป็นเหมือนก๊อปปี้พี่พรศักดิ์สองแสงเหมือนกันวันนี้เราจะเอาลูกศิษย์หรือว่าคนที่ชอบพรศักดิ์สองแสงเป็นชีวิตจิตใจแต่ที่ไม่มีใครเรียนแบบเขาได้นี่คือหน้าตาเวลาร้องเพลงกับเวลาปกติครับคือเขาเป็นศิลปินหน้าเดียวใช่เขาไม่มียิ้มไม่มีหัวเราะนั่นคือบุญชูบัวผางโอ้เขาดูแบบเงียบๆนิ่งๆพี่เพิ่งเจอเขาเมื่อไม่กี่วันเนี้ยครับเอ้าบุญชูโบผางครับเขายิ้มให้พี่ไหมไอ้ตอนนี้บุญชูไม่ได้ไม่ใช่หน้าเดียวแล้วกระเป๋าไม่ใช่ไม่ตุงนะตอนนี้กระเป๋าตุงแล้วโอ้ยกระเป๋าตุงแฟนตึมครับเพราะว่ามันก็จะมีมาจากกระเป๋าแบรนด์แฟนทิ้งใช่เราเล่นเรื่องกระเป๋าเนี่ยเยอะมากของเขาจะเป็นกระเป๋าตุงแฟนตึมบุญชูโบผางนี่เป็นศิลปินที่มาจากเขาเรียกว่าไต่เต้าด้วยกันเรียนแบบพี่พรศักดิ์สองแสงแล้วก็เสียคนหนึ่งเนี่ยที่รู้จักกันเขาก็ชอบในน้ำเสียงก็เลยเอามาปั้นแล้วก็ทำเพลงให้จากที่เหมือนที่กี้บอกว่ากระเป๋าแบรนด์แฟนทิ้งใช่แต่คนนี้กระเป๋าตุงแฟนตรึมมันก็เลยเป็นเพลงที่แบบน่ารักของเขาเอกลักษณ์เขาแต่น้ำเสียงจะคล้ายๆพี่พรศักดิ์สองแสงครับผมว่าจะเป็นจริงประการใดนั้นอยากให้ทุกท่านไปฟังดูครับกระเป๋าตุงแฟนตรึมบุญชูบัวผางครับเอาทุ่งแฟนตรึมเพื่อนผู้กระหึ่มลืมการผ่านมาเมื่อก่อนตอนเราตกกับเศร้าไม่ยอมรับเพื่อนผู้เลิกลาขอตอนกระเป๋าตุ้งตามหาเพื่อนผู้ก็มาตาลิก็ตรึมกระเป๋าตุ้งเพื่อนตามหมอนวดในงามตามไม่ทุกข์ลืมของดีที่ไหนอร่อยไม่เคยปล่อยตักเตือนกันเฮโลสารพาหาตรึมสาวตามกระหึ่มเติมในกุระเรื่องเติมใกล้ใกล้ไม่หวั่นไปไหนไปกันสวรรค์ก่อนตาถ้าเขาตุ้งเคลื่อนตุ้งสะพอดพร้อมล้อมตลอดปลอดภัยนักหนาเงินเกลี้ยไม่เดียกว่าตาโลกใสสู้ภาพก็ตรึมกระเป๋าตุ้งแฟนแค่พี่น้องก็แฟนรอแชร์สะพึมนักไล่ไม่เคยคล่องขัดพกเงินแน่นอัดบัดปัญหาซึมเราก็ชั่วหัวเนียนตรึมกระเป๋าตุ้งแฟนตรึมปึ๊บไปเลยหมายเป็นโอ้ยเพลงจบไปแล้วเวลาก็ใกล้จะหมดแล้วด้วยสิกระเป๋าตุงแฟนตรึมเพื่อนฝูงกระหึ่มลืมอะไรก็จำไม่ได้
ม้วนครับแต่ที่สำคัญอีกเพลงนึงที่ดังๆของเขานะครับก็มักสาวเฒ่ามักสาวเฒ่าครับมักสาวเฒ่าเป็นทำนองเพลงเร็วๆแล้วก็สนุกสนุกแต่หน้าตาเขาก็จะไปในเพลงเศร้าๆแต่ร้องเพลงสนุกได้อ้าวไม่มีใครหล่อเกินยิ่งยงหรอกครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับผู้ชมครับอาทิตย์หน้าพบกันนะครับวันนี้ขอให้แฟนๆทุกท่านที่ชมรายการลูกทุ่งหวานๆมีความสุขนะครับมากๆเลยนะครับเอาลาแล้วครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมโอมเอ๋ยพระรถเป็นแหล่หนึ่งเพลงและเมรีเป็นเพลงออกทำนองพื้นบ้านอีกหนึ่งเพลงยาเพื่อลาลับสุดจังขนานับเนินอาทมีนาริมฟังมหานาทีพระรถเมรีหนูเนี่ยฟังเพลงหมากัดแล้วหนูมีความรู้สึกว่าหนูอยากโยกตลอดเลยโอมาทนากะไรแม่มาโอมาทนากะไรแม่มาเร็วๆอย่าช้าเลยนะไม่นานโอนใหญ่คนในทนึกสนุกลุกขึ้นขยับ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 เข้ามาไหว้ไหว้เป็นแฟนคนจนต้องทนหน่อยน้องที่นี้ไม่มีเงินทองมารองรับความลำบากในแต่ละวันที่นั้นต้องทำงานหนักถ้าไม่มีใจรักใครหนอจะร่วมทางได้ปัญหามากมายถ้าใจอ่อนล้าทั้งทางไม่เจตนาสีรุ่งรันหวังด่านลำบางครั้งบางครอง